จากที่ไปดูบรรยากาศในกรุงเทพมหานครที่เยาวราชกันแล้วจะเห็นว่าบรรยากาศค่อนข้างคึกคักสีหน้าของชาวไทยเชื้อสายจีนมีความสุขกันทั่วหน้าคุณวรพัฒจะพาไปดูที่ไหนต่อคะต้องบอกว่าเยาวราชคึกคักแล้วต่าง<ฆ>จังหวัดก็คึกคักไม่แพ้กันครับสาหรับบรรยากาศวันตรุษจีนหลายจังหวัดชาวไทยเชื้อสายจีนต่างนําครอบครัวไปกราบไหว้ขอพรอนเทพเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามสถานที่สําคัญต่างๆเพื่อความเป็นสิริมงคลในช่วงวันปีใหม่อย่างคึกคักครับ ที่ศาลาศาลหลักเมืองนะครับและศาลเจ้าต่างๆในเทศาบาลนครยะลาชาวไทยเชื้อสายจีนต่างพาครอบครัวบุตรหลานแต่งกายด้วยสีแดงซึ่งเป็นสีแห่งความเป็นสิริมงคลนําดอกไม้ทุบเทียนอาหารคาหวานผลไม้ไปถวายเพื่อขอพอรให้กับครอบครัวมีความสุขความเจริญปราศจากโรคภัยไข้เจ็บตลอดทั้งปีซึ่งหน่วยราชาการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ประกาศในวันนี้นะครับให้เป็นวันหยุดเพื่อให้ประชาชนเดินทางกลับภูมิลาเนาท่องเที่ยวและไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามจังหวัดต่างๆครับ เช่นเดียวกับศาลเจ้าแม่โต๊โมอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสนายสิทธิชัยศักดาผู้ว่าราชาการจังหวัดนราธิวาสเปิดงานเทศกาลตรุษจ,จีนปี2559โดยจัดริ้วขบวยสวยงามแล้วก็การแสดงของเยาวชนบุตรหลานชาวไทยเชื้อสายจีนเดินไปตามถนนสายต่างๆเพื่อสืบสารประเพณีสร้างความเชื่อมั่นกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวโดยมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวมาเลเซียเข้าร่วมงานจํานวนมากครับไปดูที่จังหวัดเชียงใหม่ครับ มีนักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวจํานวนมากทําให้แหล่งท่องเที่ยวต่างๆคึกคักตลอดทั้งวันครับขณะที่สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวช่วงเทศกาลตรุษจีนปีนี้ระหว่างวันที่2ถึง16กุมภาพันธ์ไม่ต่ำกว่า8,000คนหลังมีการแจ้งเพิ่มเที่ยวบินจํานวน78เที่ยวจาก5เส้นทางด้วยกันได้แก่คุณหมิงเซี่ยงไฮ้หางโจวอู่ฮั่นและกวางเจาครับ